ประโยชน์11ข้อของการดื่มกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลและไม่ใส่คอฟฟี่เมดกาแฟดำล้วนๆไม่ชวนดื่มแต่มีประโยชน์มากมายประโยชน์ของการดื่มกาแฟล้วนๆอย่างเดียวมี11ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1ช่วยป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีมีผู้วิจัยพิสูจน์แล้วข้อที่2ช่วยป้องกันโรคหอบหืดโรคนี้คืออาการภูมิแพ้ชนิดหนึ่งโดยทั่วไปเมื่อมีประสาทสำรองไม่ถูกกระตุ้นจะไม่มีอาการหอบเกิดขึ้นง่ายๆแต่ถ้าหากประสาทสัมผัสสำรองถูกกระตุ้นจะเกิดอาการหอบทันทีคาเฟอีนในกาแฟจะระงับการตึงเครียดของประสาทสัมผัสสำรองลดการเกิดโรคหอบข้อที่3ช่วยลดการเกิดโรคตับจากสุราตามที่นักวิชาการสำรวจมาแล้วพบว่ากาแฟช่วยลดผลร้ายที่จะมีต่อตับได้อย่างดีข้อที่4ช่วยป้องกันมะเร็งตับมะเร็งลำไส้และมะเร็งในช่องปากจากผลการทดลองจริงพบว่ากาแฟมีประสิทธิภาพป้องกันโรคขั้นต้นโดยเฉพาะในคาเฟอีนมีกรดอะซิติกที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆดังกล่าวได้ข้อที่5ช่วยขับไล่ความชราออกซิเจนเป็นสารที่ร่างกายต้องการมากก็จริงแต่ถ้ามีออกซิเจนมากไปทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงและแก่เร็วโดยเฉพาะกาแฟที่เข้มข้นจะทำให้ออกไซด์แตกตัวลดการเกิดมะเร็งได้กระตุ้นการเผาผลาญอาหารในร่างกายได้ดีข้อที่6การดื่มกาแฟเป็นประจำช่วยลดอัตราคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจในกาแฟมีนิโคตินแต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกับในบุหรี่แต่เป็นวิตามิน B รวมชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดจึงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแข็งตัวได้ข้อที่7ช่วยละลายไขมันกาแฟที่ดื่มหลังอิ่มอาหารช่วยให้ไขมันแตกตัวและให้พลังงานทดแทนจึงลดความอ้วนได้ด้วยข้อที่8กาแฟเพิ่มไขมันชนิดดีให้ร่างกายป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวตามผลการวิจัยพบว่าคนที่ดื่มกาแฟบ่อยๆจะมีไขมันชนิด HDL เพิ่มขึ้นซึ่งไขมันชนิดนี้จะขับไล่คอเลสเตอรอลออกไปป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวได้ข้อที่9ช่วยแก้ปวดศีรษะกาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีนที่ขยายหลอดเลือดอาการปวดได้เช่นเดียวกับยาแก้ปวดและยังช่วยขับปัสสาวะละลายไขมันในเส้นเลือดและช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะเนื่องจากเมาสุราได้ข้อที่10ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองและสมรรถภาพสมองมีผู้เชี่ยวชาญสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาว่าความหอมของกาแฟช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้เร็วขึ้นและมีสมาธิประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นนั้นเป็นเพราะกลิ่นกาแฟทำให้เลือดไหลเวียนในสมองเพิ่มขึ้นข้อที่11ดื่มกาแฟเล็กน้อยทำให้น้ำย่อยในกระเพาะหลังดีขึ้นไขมันแตกตัวหากได้ดื่มกาแฟเล็กน้อยหลังทานอาหารเสร็จคาเฟอีนในกาแฟจะมีประโยชน์ต่อกระเพาะโดยตรงน้ำย่อยที่กระเพาะและตับอ่อนจะเพิ่มขึ้นไขมันถูกเผาผลาญได้ดีมากขึ้น